ก่อนที่จะรับชมคลิปอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้พี่ใหญ่ด้วยนะครับส่วนถ้าใครอยากได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วยิ่งขึ้นอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะมารีวิวนะฮะเจ้าตัว Redmi Note 9T นะครับเจ้ารุ่นนี้เป็นมือถือที่รองรับ 5G ได้ด้วยเพื่อนๆที่สำคัญเลยเนี่ยราคาไม่แพงนะครับเจ้าตัว Redmi Note 9T ตัวนี้บอกไว้เลยว่าเป็นมือถือที่รองรับ 5G ที่ราคาถูกที่สุดในประเทศไทยณเวลานี้นะครับเจ้าตัว RAM 4 64เนี่ยพี่ใหญ่เห็นในเว็บของ JD นะราคาอยู่ที่5,999 บาทเท่านั้นเองส่วนเจ้าตัว RAM 4 ROM 128เนี่ยราคาอยู่ที่ 6,599 บาทคือคุณได้ใช้ 5G แล้วกับเรทราคานี้ที่สำคัญเนี่ย CPU เขาก็ไม่ได้ไก่กาเลยนะถือว่าค่อนข้างแรงมากนะครับเรามาดูกันที่อุปกรณ์ภายในกล่องกันหน่อยก็แล้วกันเพื่อนๆเครื่องนี้พี่ใหญ่ซื้อมารีวิวเองเลยนะแบรนด์ไม่ส่งมาให้เลยน้อยใจมากๆโอเคเพื่อนอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับกล่องเล็กเขาก็จะมีเข็มจิ้มซิมมาให้เรานะครับแล้วก็จะเป็นคู่มือการใช้งานนะแล้วก็จะเป็นเคสใสนะครับตัวนี้เป็น TPU นะครับแบบใสนิ่มมากเลยในส่วนของอะแดปเตอร์นะครับตัวนี้ก็จะมีมาให้1ตัวนะครับอะแดปเตอร์เนี่ยตัวนี้สามารถจ่ายไฟได้สูงสุดจะอยู่ที่ 22.5 วัตต์นะครับขาจะเป็นขากลมนะส่วนสาย USB นะครับตัวนี้เป็น Type-C นะครับจะเป็นพอร์ตแบบ A2C นะฮะมาดูกันที่การดีไซน์ตัวเครื่องกันหน่อยก็แล้วกันนะครับเจ้าตัว Redmi Note 9T ตัวนี้การดีไซน์ด้านหลังของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะงานด้านนะครับเพื่อนๆจะมีแอบซอกล่องเล็กๆทั่วฝาหลังไปหมดเลยสีที่ได้มาจะเป็นสีม่วงนะครับกล้องมีมาให้ใช้งานทั้งหมด3ตัวเราก็จะมีแฟลช LED มาให้ใช้งานอีก1ตัวนะครับมาดูกันที่ปุ่มแล้วก็พอร์ตต่างๆกันหน่อยก็แล้วกันนะครับซ้ายมือสุดเลยจะเป็นช่องเสียบหูฟังขนาด 3.5 นะฮะตามมาด้วยไมค์สนทนาแล้วก็ตามมาด้วยช่องเสียบสายชาร์จนะครับช่องเสียบสายชาร์จเนี่ยตัวนี้รองรับชาร์จเร็วได้ด้วย18วัตต์นะครับแล้วก็จะเป็นลำโพงส่วนฝั่งขวาของตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นปุ่ม power นะครับซึ่งปุ่ม power ของเขาจะเป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือไปในตัวด้วยนะแล้วก็จะมีปุ่มวอลลุ่มบวกวอลลุ่มลบประมาณนี้ส่วนด้านบนนะครับก็จะมีไมค์ต่อเสียงรบกวนมาให้ด้วยแล้วก็จะมีตัวอินฟราเรดนะครับเอาไว้สำหรับเป็นรีโมทคอนโทรลได้ส่วนฝั่งซ้ายของตัวเครื่องก็จะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดนะครับตัวนี้สามารถใส่ได้แบบ3สล็อตเดี๋ยวเรามาดูกันที่เรื่องของหน้าจอกันหน่อยก็แล้วกันเพื่อนๆเจ้าตัว Redmi Note 9T ตัวนี้นะฮะชนิดของหน้าจอใช้เป็นจอ IPS LCD เพื่อนๆขนาดของหน้าจออยู่ที่ 6.53 นิ้วนะครับความละเอียดหน้าจอตัวนี้มาดีมากๆเพื่อนๆตัวนี้มาพร้อมกับความละเอียด Full HD Plus เลยนะฮะตัวนี้เพื่อนๆสามารถดูพวก YouTube ได้ที่ความละเอียดสูงสุดจะเป็น 1080p เลยนะในเรื่องของสีสันหน้าจอนะฮะตัวนี้บอกไว้เลยว่าถ้าเป็นการดูภายในอาคารหรือดูภายในที่ร่มเนี่ยสีสันก็ถือว่าแสดงได้อย่างสดใสนะครับแต่ถ้าจะออกไปด้านนอกนะดูความรู้สึกส่วนตัวรู้สึกว่าจอตัวนี้อาจจะสู้แสงได้ยังไม่ดีมากเพื่อนๆถ้าเวลาอยู่ด้านนอกนะแล้วก็หน้าจอของเขานะฮะตัวนี้ก็มีการครอบทับด้วยกระจก Corning Gorilla Glass 5ด้วยส่วนใครที่เน้นในเรื่องของการใช้งาน2หน้าจอนะครับรุ่นนี้เขาก็รองรับการใช้งาน2หน้าจอได้นะเพื่อนๆสามารถที่จะใช้งานในส่วนของ Facebook นะฮะดู YouTube ไปด้วยเล่น Facebook ไปด้วยตัวนี้ก็สามารถที่จะใช้งาน2แอปได้พร้อมๆกันเลยส่วนใครที่แบบว่าชอบดูฟีดข่าวนะครับเล่น LINE เล่น Face อะไรแบบนี้อัตรา Refresh Rate ของหน้าจอรุ่นนี้จะอยู่ที่60เฮิรตซ์นะครับในส่วนของการแสดงผลหน้าจอนะครับรุ่นนี้เขาก็มีโหมดอ่านมาให้เราใช้งานด้วยนะครับอย่างเช่นตัวนี้พี่เปิดโหมดอ่านเอาไว้หน้าจอก็จะเป็นลักษณะโทนอุ่นๆออกสีส้มๆประมาณนี้นะสามารถที่จะเร่งให้แบบว่าสีมันเข้มหรือว่าสีอ่อนได้ตามความต้องการของเราเลยแต่ถ้าเผื่อว่าดูแล้วมันยังไม่สบายตามากเพียงพอเพื่อนๆก็สามารถที่จะใช้งานในส่วนของโหมดมืดได้นะครับตัวนี้เรากดแตะไปได้เลยทุกอย่างจะกลายเป็นสีดำหมดนะครับแล้วแอปพลิเคชันที่สามารถที่จะรองรับในส่วนของโหมดมืดได้มีเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นแอป Google อะไรแบบเนี้ยก็สามารถที่จะใช้งานในทีมสีมืดได้นะครับเวลาเล่นตอนกลางคืนก็จะช่วยให้เราเนี่ยไม่เมื่อยล้ากับการสู้แสงในเวลากลางคืนแล้วก็พวก YouTube อะไรแบบนี้นะก็จะเป็นทีมสีมืดแบบนี้เลยนะครับ
ในส่วนของ CPU นะครับถือว่าเป็นตัวชูโรงของเจ้าตัว Redmi Note 9T ตัวนี้เลยนะ CPU ตัวนี้ใช้เป็นของ MediaTek Dimensity 800U นะครับ CPU ตัวนี้ก็รองรับ 5G ด้วยเพื่อนๆรองรับ 5G ทั้ง2ซิมเลยแล้วก็ไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรเลยนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้เลยในส่วนของการ์ดจอตัวนี้ก็มาพร้อมกับ Mali G57 นะครับในส่วนของแรมกับรอมกันหน่อยนะฮะตัวนี้มาพร้อมกับแรม4นะครับเพื่อนๆส่วนสตอเรจเนี่ยมีทั้งหมด2ขนาดนะนั่นก็คือความจํา64 GB นะครับแล้วก็จะเป็นความจํา128 GB ในส่วนของรอมเนี่ยจะเป็นแบบ UFS 2.2 นะครับตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของการอ่านเขียนได้ไวมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าบอกว่าพื้นที่การจะเก็บข้อมูลเนี่ยคิดว่าไม่พอแน่ๆแหละเพื่อนๆก็สามารถซื้อไมโครSD card มาใส่นะฮะตัวนี้สามารถรองรับได้สูงสุดอยู่ที่512 GB เลยมาดูกันที่เวอร์ชัน Android กันบ้างนะครับรุ่นนี้เวอร์ชัน Android เนี่ยเป็น Android 10นะครับเพื่อนๆแล้วก็มีการครอบทับด้วย MIUI เวอร์ชัน 12.0.4 นะครับตัวนี้ก็เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดแล้วในส่วนของกล้องหน้านะครับตัวนี้ความละเอียดอยู่ที่13 ล้านพิกเซลนะครับค่ารับแสงที่ f2.25 นะส่วนกล้องหลังนะครับมีมาให้ใช้งานทั้งหมด3ตัวนะครับตัวแรกเลยจะเป็นกล้องวัดความลึกนะฮะตัวนี้อยู่ที่2 ล้านพิกเซลค่ารับแสงที่ f2.4 ตัวต่อมาจะเป็นกล้องหลักเพื่อนๆตัวนี้ความละเอียดจะอยู่ที่48 ล้านพิกเซลนะครับค่ารับแสงที่ f1.8 ตัวสุดท้ายจะเป็นเลนมาโครตัวนี้อยู่ที่2 ล้านพิกเซลค่ารับแสงที่ f2.4น่าเสียดายนิดนึงตรงที่ว่าไม่มีเลนส์วายนะครับกับเรทราคาเนี่ยคือพอเข้าใจแหละเพราะว่าเขาให้ CPU ที่แรงแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยรองรับ 5G ด้วยการที่จะให้เลนส์วายมาปึ๊บแล้วแบบสมบูรณ์แบบทุกอย่างเนี่ยคือไอ้รุ่นออกก่อนหน้านี้อย่างเช่นตัว Poco X3 อะไรอ่ะรับรองว่าขายไม่ออกแน่นะเขาก็เลยตัดในส่วนของเลนส์วายตัวนี้ออกไปในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยตัวนี้ให้มาที่ 5,000 มิลลิแอมป์นะครับตัวเครื่องรองรับชาร์จเร็ว18 วัตต์ภายในกล่องเนี่ยเขาใหตัวอะแดปเตอร์มาถึง 22.5 วัตต์เลยนะในส่วนของการรองรับ Wi-Fi ก็ได้ทั้ง 2.4 กิกะเฮิรตซ์นะครับหรือว่าจะเป็น Wi-Fi 5.0 กิกะเฮิรตซ์ก็สามารถจะรองรับได้เหมือนกันนะก็ใครเน้นในเรื่องของการดาวน์โหลดอัปโหลดอะไรแบบนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ได้ค่อนข้างดีนะครับตัวนี้มี NFC มาให้ใช้งานด้วยนะในส่วนของ Bluetooth เป็นเวอร์ชั่น 5.1 นะครับแล้วก็ในเรื่องของลำโพงเนี่ยตัวนี้เป็นลำโพงคู่ด้วยนะถือว่าให้มาแบบค่อนข้างที่จะดีมากอะมาดูกันที่การถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันบ้างนะครับมาดูกันที่กล้องหน้ากันก่อนเลยกล้องหน้าเนี่ยสามารถถ่ายได้2แบบนะครับนั่นก็คือการถ่ายแบบปกติแล้วก็การถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบลอมาดูกันที่การถ่ายแบบปกติกันก่อนก็แล้วกันนะครับโทนสีโทนแสงเนี่ยต้องบอกว่ามันจะเป็นออกแนวจืดๆสักนิดนึงนะสำหรับรุ่นนี้นะฮะในเรื่องของโหมดบิวตี้ถือว่าเกียร์หน้าได้ค่อนข้างดีนะตัวนี้ไม่ได้ปรับแต่งการตั้งค่าอะไรเลยนะครับเอาค่าแบบเดิมๆจากที่กล้องตั้งมาเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าบิวตี้ของเขาก็สามารถเกลี่ยได้ค่อนข้างดีนะเพื่อนๆพวกแบบว่าขนอยู่บนหน้าอะไรแบบนี้แสดงรายละเอียดได้ค่อนข้างดีนะครับหนวดเนิร์ดอะไรแบบเนี้ยยังเห็นรายละเอียดอยู่นะคือบางรุ่นนี่คือหนวดเบอร์ไปเลยแหละขออภัยด้วยนะวันนี้ไม่ได้เซ็ตผมเลยนะฮะทรงผมก็อาจจะเป็นแบบฟูๆสักนิดนึงเนาะแล้วก็มาดูกันที่การถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์นะครับการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์เนี่ยก็โทนสีโทนแสงเหมือนกันเลยกับกล้องหลักคืออาจจะเป็นออกแนวจืดๆสักนิดนึงนะครับการละลายฉากหลังนะครับนี่ไงเห็นไหมคือมันตัดกันกับตัวแบบได้ค่อนข้างดีนะและที่สำคัญเลยเนี่ยบิวตี้นะครับเขาก็ทำงานไปด้วยคือบางรุ่นเนี่ยพอเป็นการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบลอแล้วหน้าไม่เนียนไงแต่ว่ารุ่นนี้คือหน้าเนียนเห็นไหมหน้าเนียนด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับเราสามารถที่จะปรับค่า F หลังได้ตัวนี้ถือว่าดีมากๆนะฮะอันนี้ค่า F 4.5 เนาะ F1.0 นี่คือฉากหลังแบบเบลอมากครับเพื่อนๆแล้วยังสามารถที่จะปรับค่าของแสงสตูดิโอได้นะครับมีหลายแบบให้เลือกใช้งานเลยเห็นไหมมีมาให้เลือกใช้งานเยอะเลยก็ถือว่าเป็นลูกเล่นที่ดีนะถือว่าเป็นลูกเล่นที่ดีเลยสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะตกแต่งภาพให้มันดูเก๋ๆอะไรแบบนี้นะครับทีนี้เรามาดูกันที่เรื่องของกล้องหลักกันบ้างนะครับเพื่อนๆกล้องหลักเนี่ยเรามาดูกันที่การถ่ายย้อนแสงกันก่อนเลยเพื่อนๆการถ่ายย้อนแสงพี่เอเทสมา2รูปเนาะตัวนี้ถ่ายประตูสาเกตนะครับรุ่นนี้คือดีอย่างเป็นรุ่นที่ถ่ายย้อนแสงได้ค่อนข้างดีนะครับรายละเอียดเวลาซูมเนี่ยถือว่าค่อนข้างโอเคแหละตัวนี้เป็นการถ่ายโดยใช้หมวดปกตินะครับยังไม่ได้ใช้48ล้านพิกเซลนะรายละเอียดของรูปเนี่ย
ถือว่าโอเคนะเรื่องของความคมชัดนะครับสู้แสงได้ดีเลยรูปนี้ก็เหมือนกันถ่ายย้อนแสงนี่เลยเห็นไหมพระอาทิตย์อยู่นี้นะฮะเราจะเห็นได้เลยว่ามันไม่ได้มืดเลยนะเพื่อนสามารถตอบโจทย์ได้ดีเลยในเรื่องของการถ่ายย้อนแสงทีนี้เรามาดูกันที่การใช้ฟังก์ชัน48ล้านพิกเซลกันนะครับรูปนี้รูปนี้เป็นการใช้ฟังก์ชัน48ล้านพิกเซลส่วนที่อยู่ไกลๆนะครับอย่างเช่นศาลาที่อยู่ด้านบนนะเรามาซูมดูรายละเอียดกันวูบเพื่อนๆดูดิลายไทยนะฮะเรายังเห็นรายละเอียดได้อย่างชัดเจนเลยนี่เวลาที่เราใช้โหมด48ล้านพิกเซลมันก็จะขึ้นตัวอย่าง HD อย่างด้านบนนะเนี่ยเพื่อนๆดูดิไกลขนาดนี้แต่ว่ารายละเอียดของลายไทยอ่ะคือเรายังเห็นได้อย่างชัดเจนนะเพื่อนๆดูดิพวกลายกระเบื้องอะไรแบบนี้ตัวหนังสือเสรีภาพการศึกษาคุ้มคือมันไกลมากนะแต่มันยังเห็นรายละเอียดได้ดีมากเลยเพื่อนๆส่วนรูปนี้นะครับเป็นการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์นะครับรุ่นนี้สามารถถ่ายวัตถุเป็นแบบหน้าชัดหลังเบอร์ได้นะคือบางรุ่นเนี่ยถ่ายได้เฉพาะบุคคลเท่านั้นแต่ว่ารุ่นนี้สามารถถ่ายได้ทั้งบุคคลแล้วก็วัตถุด้วยที่สำคัญเนี่ยคือ AI มันฉลาดมันไม่เลยเพื่อนๆคือบางรุ่นเนี่ยเวลาตัดขอบมันจะมีกินเข้ามาในตัวแบบบ้างเพราะว่ามันแยกแยะไม่ได้ว่านี่คือวัตถุหรือว่าบุคคลอะไรประมาณนี้แต่ว่ารุ่นเนี้ยถ่ายวัตถุซึ่งมีเหลี่ยมมีส่วนโค้งค่อนข้างเยอะนะแต่ว่ามันตัดขอบได้เนียนอ่ะคือมันไม่เออร์เลอร์พูดง่ายอันนี้คือค่อนข้างฉลาดนะครับแล้วเวลาเราซูมดูรายละเอียดดูดิคือชัดมากรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ถ่ายรูปได้ค่อนข้างชัดนะเพียงแต่ว่าโทนสีโทนแสงของมันอาจจะเป็นออกแนวจืดๆสักนิดหนึ่งนะครับการถ่ายดอกไม้นะฮะถ้าเป็นการถ่ายระยะใกล้เนี่ยโอ้โหคือมันปรับฉากหลังให้เบอร์โดยอัตโนมัติเลยนะตัวนี้ถือว่าค่อนข้างดีนะฮะสีสันความสว่างความสดใสก็ประมาณนี้เพื่อนๆสำหรับการถ่ายดอกไม้นะเรามาดูรูปภาพอื่นๆที่ไปเทสมาให้ดูก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่ไว้ใจในเรื่องของกล้องได้ในส่วนของงานวิดีโอกันบ้างนะครับคลิปที่ไปเทสมาเนี่ยจะเป็น 1080p 30 เฟรมเรทนะครับในส่วนของวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยข้อดีของเขาคือเวลาเดินเนี่ยวิดีโอค่อนข้างที่จะนิ่งมากนะครับคือโอ้โหมันมีไม่กี่แบรนด์ไม่กี่รุ่นจริงๆเพื่อนๆที่วิดีโอกล้องหน้ากับเรทราคาเนี่ยสามารถที่จะใช้มือเปล่าๆเนี่ยถือถ่ายได้เลยอันนี้คือชื่นชมมากๆนะครับส่วนข้อเสียเนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของมุมมองที่ค่อนข้างแคบนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาชมคลิปกันดีกว่าเดี๋ยวมาเทสวิดีโอกล้องหน้ากันหน่อยแล้วกันนะครับตัวนี้มุมมองเนี่ยคือกลางสุดแขนแล้วนะมันจะได้ประมาณนี้นะครับวันนี้อากาศโคตรหนาวอ่ะโหประมาณ14องศานะเพื่อนนะเดี๋ยวขออนุญาตแพนไปรอบให้ดูหน่อยแล้วกันนะครับอันนี้คือย้อนแสงนะครับย้อนแสงนะเดี๋ยวเดินให้ดูหน่อยละกันว่าวิดีโอเนี่ยมันนิ่งหรือเปล่านะครับจะประมาณนี้เท่าที่ดูนี่คือว่านิ่งมากเลยนะตัวนี้มีไมค์แต่เสียงรบกวนด้วยนะครับแต่มุมมองอาจจะแค่ไปสักนิดนึงนะมันจะเห็นช่วงตัวได้ค่อนข้างสั้นนะครับโอเคเดี๋ยวประมาณนี้ละกันส่วนคลิปนี้นะครับจะเป็นความละเอียด 1080p 30 เฟรมเรทนะครับเรามาดูกันที่กล้องหลังกันบ้างเนาะข้อดีของเขาก็คือเวลาเดินเนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่งมากนะฮะในส่วนของงานวิดีโอเนี่ยโอ้โหคือนิ่งจริงๆเพื่อนๆข้อเสียเนี่ยก็น่าจะไม่มีนะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยค่อนข้างที่จะเพอร์เฟคนะครับสำหรับวิดีโอ 1080p 30 เฟรมเรทเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาชมคลิปกันครับเทปวิดีโอนะครับตัวนี้ 1080p 30 เฟรมเรทนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวขออนุญาตแพนไปรอบให้ดูก่อนแล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นย้อนแสงแล้วนะก็ไม่ได้ถือว่ามืดมากนะถือว่าโอเคเลยสู้แสงได้ค่อนข้างดีนะครับ
ทีนี้เรามาดูกันที่ 1080p 60เฟรมเรทกันบ้างเพื่อนๆในเรื่องของสีสันความคมชัดก็ถือว่าค่อนข้างโอเคแหละนะฮะสีสันชัดเจนดีแต่ว่าข้อเสียคือเวลาเดินเนี่ยมันมีอาการสั่นเหมือนกันเพื่อนๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาชมคลิปกันครับส่วนคลิปนี้นะครับเป็นความละเอียด 1080p 60เฟรมเรทนะครับในเรื่องของความนิ่งก็ดูได้เลยนะในความรู้สึกส่วนตัวก็30เฟรมเรทน่าจะนิ่งมากกว่านะครับส่วนวิดีโอ 4K 30เฟรมเรทนะครับก็ข้อเสียก็เหมือนกันเลยกับ 1080p 60เฟรมเรทนั่นก็คือเวลาเดินมันมีอาการสั่นนั่นเองเพื่อนๆในเรื่องของสีสันความคมชัดก็ไว้ใจได้นะฮะชัดเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าถ้าเพื่อนต้องการความละเอียดอย่างเช่นพวก 4K หรือว่า 1080p 60เฟรมเรทอยากจะได้ความละเอียดพวกนี้อาจจะต้องมีไม้กันสั่นช่วยแล้วแหละนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาชมคลิปกันส่วนคลิปนี้เป็นความละเอียด 4K นะครับเพื่อนๆอันนี้ 4K เนาะถ้ามีเสียงลมเข้าไปในวิดีโอก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้จะเป็นย้อนแสงนะเดี๋ยวเช็คการเดินให้ดูหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ก็คนอาจจะน้อยไปเนาะเพราะว่าอากาศมันโอ้โหหนาวมากเดี๋ยวเรามาเทสลำโพงกันบ้างนะครับลำโพงนี่คือเป็นลำโพงคู่นะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เราฟังเพลงเนี่ยลำโพงจะออกด้านบนแล้วก็จะออกด้านล่างนะครับเดี๋ยวมาเทสกันเลยโดยปกติแล้วเนี่ยลำโพงของ Xiaomi คือดังได้ไพเราะมากๆเพื่อนโอ้โหเพราะมากอ่ะเสียงใสเลยลำโพงอ่ะโอ้โหเสียงดีมากอ่ะเอาเป็นว่าถ้าใครจะเน้นเรื่องของลำโพงนะบอกเลยว่ารุ่นนี้ไม่มีผิดหวังนะฮะโอเคนะครับแล้วนี่ก็คือรีวิวนะฮะเจ้าตัว Redmi Note 9T นะครับถ้าใครสนใจสินค้าสามารถคลิกดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะครับเป็นมือถือที่ราคาถูกคุ้มค่ามากๆเลยสำหรับใครที่กำลังมองหามือถือที่รองรับ 5G ราคาประหยัดสำหรับคลิปนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะฮะต้องขอบพระคุณทุกท่านเลยที่ได้ชมแล้วก็ติดตามยังไงฝากกด Subscribe ให้ด้วยละกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ